เอาล่ะพี่พศถึงเวลาแล้วล่ะควรจะบอกอะไรฉันเป็นความจริงได้แล้วจะบอกอาจารย์ตั้งแต่ตอนอยู่บนที่ไหว้ศาลอยู่แล้วนะศาลเจ้าก็บอกว่านี่แหละสิ่งตัวนี้แหละที่ทำให้แข็งแรงแล้วก็กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ก็เลยอยากแนะนำให้อาจารย์ทานเพราะมันเป็นแคลเซียมแต่แล้วพศก็ไม่กล้าทานหรอกอาจารย์แล้วพอดีพศไปรู้จักพวกที่เขาออกรายการพวกมดดำพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทานกันอยู่ก็ดูรายการแล้วมดดำก็บอกอันนี้ดีเราก็เลยเริ่มทานมาแต่เราตอนแรกเราทานตัวสีน้ำเงินก่อนอาจารย์เพราะว่าตอนแรกพศนอนเนี่ยมันรู้สึกมาทำใช้หลังๆมันรู้สึกปวดขาแคลเซียมมันหมดไปเยอะไงยิ่งอายุเยอะแคลเซียมมันยิ่งไม่ผลิตเราก็เลยต้องหาแคลเซียมที่แบบเราทานเข้าไปแล้วพูดที่ให้ร่างกายเราแข็งแรงพี่พศเริ่มกินสีน้ำเงินนี้ก่อนเริ่มกินสีน้ำเงินนี้ก่อนแต่อาจารย์พอหลังๆเขาบอกว่าให้ทานสีทองไปด้วยเพราะสีทองเนี่ยคือมันไปเพิ่มน้ำที่ไขข้ออาจารย์นี่กระดูกคนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีน้ำอยู่หล่อเลี้ยงวันยิ่งแก่น้ำมันก็จะหมดไปกระดูกเราก็จะสีกันอย่างเกล็ดพอทานตัวนี้ไปมันจะไปช่วยสร้างน้ำหล่อลื่นให้กับกระดูกเราแสดงว่าเราต้องกินคู่เลยตัวนี้ทำให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นตัวนี้ช่วยเสริมน้ำหล่อเลี้ยงใช่อาจารย์นี่นะพ้นไม่ได้โกหกตอแหลนะในกระเป๋าเลยโอ้ยทานวันละเม็ดทานวันละเม็ดหลังอาหารอาจารย์นี่ทานวันละเม็ดหลังอาหารแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเมื่อคู่นี้เสร็จนี่ก็เลยถือโอกาสกินซะเลยอาจารย์รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีน้ำหนักเยอะค่ะจะปวดเข่าได้เร็วขึ้นอาจารย์เพราะฉะนั้นทานเลยตั้งแต่อายุ30ขึ้นไป30ขึ้นไปหรือทานสัก20กว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแคลเซียมมันจะหายจากร่างกายเราไปเรื่อยๆเราแสดงว่าเราควรกินก่อนไม่ต้องรอให้มันเจ็บแล้วก็ปวดหรือมีอาการอันนั้นยากแล้วอาจารย์ถ้าเราไม่ป้องกันไม่เสริมก่อนจริงๆแล้วมันมีไซน์มีสัญญาณเตือนจากการที่แค่เราเป็นออฟฟิศซินโดรมแค่การเมื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอาการที่เราขาดละบางคนไปหาวิธีการนวดอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็แบบชั่วคราวแต่อันนี้คือการรักษาแบบถาวรใช่มั้ยและยิ่งกระดูกเราขัดข้องเนี่ยเกามันจะมาถามหาแต่เราทานอันนี้ป้องกันไว้ก่อนทีนี้คุณยูคะฉันถามหน่อยสิคะทำไมอยู่ๆคุณยูถึงได้เอากระดูกปลาเอาหนังปลามาสกัดทำแบบนี้ฉันงงค่ะทำไมคือจริงๆแล้วเรามีส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาหรือว่าโรงงานใช่ค่ะทีนี้เนี่ยค่ะเราต้องซื้อห้องเย็นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ส่วนนี้เราทำอะไรได้บ้างใช่ไหมก็เลยขอทุนวิจัยมารอทำหนังปลากรอบเพื่อไปขอทุนวิจัยเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็แบบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดินมาในแบบเดินมาในโรงงานแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขามาต้องการขออะไรสักอย่างจากเราเราก็คิดว่าเฮ้ยการที่เขาขอเนี่ยแปลว่าของเราเนี่ยเริ่มมีมูลค่าเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าของคนไทยทำเองได้ไหมจะได้ไม่ต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นมาเป็นของที่คนไทยผลิตเองแล้วส่งออกไปจะได้ไหมหรือว่าก็เลยขอทางรัฐบาลมาก็เลยได้ทุนจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อที่จะไปแข่งรางวัลพวก innovation ระดับโลกค่ะเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะปีที่ผ่านมาก็คือได้ประมาณ2เหรียญทองใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้อีก3เหรียญทองได้มาทั้งหมด5เหรียญทองแล้วก็2อีก2ถ้วยทองอ่ะทั้งหมดก็7เหรียญทองระดับโลกค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้ค่ะที่เราจะไปแข่งอ่ะค่ะก็จะมีที่สเปนแล้วก็ที่อังกฤษอ่ะค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็การันตีได้เลยว่าทำมาจากก้างปลาแล้วก็หนังปลาจริงๆไม่ใช่ผสมแป้งบางตัวผสมแป้งนะกินไปไม่ได้ผลนะอาจารย์แต่เนี่ยUNC เนี่ยสามารถช่วยให้เรากระฉับกระเฉงได้ทีนี้ต้องถามคุณยุก่อนแล้ว UNC กินเสร็จแล้วมีกลิ่นคาวไหมครับเพราะคนบางคนเขาไม่กินปลาเขาเหม็นคาวเดี๋ยวอาจารย์ต้องดมนะเดี๋ยวนุ้ยต้องหาก่อนแป๊บหนึ่งเอาตัวไหนดีให้อาจารย์ลองดมนะขอดมหน่อยเราก็ต้องพิสูจน์กันเลยไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นใช่กลิ่นไม่มีละลายในน้ำธรรมดาได้สบายดื่มได้เลยใส่ในอาหารในเครื่องดื่มทุกชนิดใช่ค่ะเป็นสมูทตรงสมูทตี้ได้ด้วยใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่บ้านอุ๊ยฉันไม่ต้องกินหรอกฉันจะแข็งแรงไม่ได้ต้องกินให้กินทุกคนต้องกินเพราะว่าไม่อยากให้มันรู้ตัวอีกทีแล้วแบบเจ็บแล้วอย่างงี้ใช่มั้ยคะยิ่งพังร่างกายยิ่งพังไปเยอะถ้าเราไม่เริ่มต้นกินสิ่งดีๆให้กับร่างกายทีนี้คุณยูคะอันนี้นะคะสำหรับกระดูกอันนี้สำหรับน้ำเลี้ยงไขข้อแล้วกล่องสีแดงนี่ล่ะคะอะไรกล่องสีแดงนี้ใช่ไหมคะยูเล่าให้ฟังความสวยของตัวยูเองโอเคคืออย่างนี้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยยูเอาไปวางตอนนั้นยังอยู่ในห้องวิจัยยูเอาตัวนี้ไปวางแล้วเอาตัวนี้ไปวางใช่ป่ะคะในงานโพสต์ไทป์ของการวิจัยเนี่ยปรากฏว่าลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็แบบมาถามเด็กอะเด็กที่ร้านแบบขอซื้อแคลเซียมหน่อยเด็กก็บอกว่าอะไรเซียมไปวัดเลยไปเซียมซีเสร็จแล้วไม่ได้ช่วยในฐานะให้ไปเซียมซีคือเขาไม่รู้จริงๆแล้วลูกค้าก็มายืนด่าเราหน้าร้านแบบจะมาซื้อแคลเซียมเขาบอกว่าแคลเซียมที่นี่ดีไปเซียมซีที่วัดทำไมอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็โทรมาถาม
จครับเจซื้ออะไรเสียมขายอะไรเสียมๆครับจากนั้นก็เริ่มแบบโอเคงั้นเราผลิตตัวนี้ขึ้นมาพอผลิตตัวนี้ขึ้นมาก็ตอนแรกนึกว่าผลิตขึ้นมาแป๊บๆแล้วก็อาจจะเราทำโรงงานนี้เสร็จเราอาจจะไม่ได้ทำตัวนี้ก็กดได้ขายได้ต่ออันนี้ก็คือแคลเซียมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพใช่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็น UNCS Santin แต่ตัวนี้ค่ะก็คือโรงงานนะคะสนับสนุนโดยแบบว่ารัฐบาลรัฐเลยแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยทีนี้ต้องถามนิดนึงถ้าสมมติสนใจอยากจะลองรับประทานจะไปหาซื้อที่ไหนล่ะตามร้านสะดวกซื้อคงจะไม่มีใช่ไหมคะต้องโทรมาค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะโทรมาที่021054888นะคะหรือว่า @unc.health ได้ค่ะทีนี้วันนี้อุตส่าห์พี่พจน์แนะนำอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมชมอยู่ก็อาจจะอยากลองแล้วก็อยากใช้แบบให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงแบบคุณพอราคาปกติจากตัวแทนก็คงจะไม่น่าจะสนใจคุณยูควรจะมีอะไรเป็นกรณีพิเศษพี่พศพูดสิขอคุณยูสำหรับแฟนๆรายการเต็มปากเต็มคำนะครับถ้าโทรมาตอนนี้นะครับสั่ง UNC แคลเซียมแล้วก็ UNC Astra นะครับจากราคาปกติ 3,080 บาทนะครับแต่โทรมาตอนนี้นะครับในรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับจะสั่งได้ในราคา 1,990 บาทเท่านั้นนะครับโทรมาตอนนี้เลย02-105-4888นะครับหรือที่ LINE นะครับ @unc.health นะครับเห็นคุณพจน์อานนท์ทำงานหนักมากแล้วก็จากภาพยนตร์เรื่องหลังสุดเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นเพิ่งจะรู้เคล็ดลับเขาเองว่าวันนี้เขาได้จากอันนี้กับอันนี้นี่แหละแม่จะกินแล้วนางนอนก็ไม่ค่อยได้นอนนะอาจารย์ถ่ายหนังอ่ะแต่หน้าตาก็สดใสเฟรชตลอดเวลาคุณยูคะช่วยพูดกับคุณผู้ชมค่ะสั่งยังไงคะอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะสามารถสั่งที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือโทรมาที่021054888นะคะ @unc.health ค่ะค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยูนะคะให้เราได้กินก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยขอบคุณพี่พจน์ณทิพาฉันไปไหว้ฉันก็เลยได้รู้เลยว่าเขาฉันต้องนั่งไหว้ได้อย่างสบายแล้วแหละแก่แล้วต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะขอบคุณคุณยูนะคะขอบคุณที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเห็นบอกว่าจะให้ฉันไปลองก่อนเซตแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักจังเลยอ่ะตายแล้วคุณผู้ชมอายจังเลยได้ของฟรีแบบนี้นะคะของอาจารย์จะได้ความงามจากคีโอพัตตาได้ความงามกล่องนี้ไปด้วยเลยคีโอพัตตาหรือคีโอพัตตาพัตตาดีกว่าพี่อย่าตายเลยตอนนี้อันนี้นะคะเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันใช่แม่เตรียมตัวตายได้เลยหนูจะมาแทนที่แม่แน่นอนค่ะแล้วก็อันนี้นะคะของพี่พศค่ะสีน้ำเงินเนี่ยโอ้ยพี่พศกินประจำอยู่แล้วใช่อาจารย์ก็เอากินประจำก็เอาอาจารย์เอาละค่ะขอบคุณคุณยูนะคะเดี๋ยวจะเริ่มรับประทานตั้งแต่วันนี้เลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมก็รีบยกโทรศัพท์นะครับตามหมายเลขที่ขึ้นไว้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสี่คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากคุณยูนี่มาทางขึ้นโรงพักมาชื่อหรอนี่ทางขึ้นโรงพักนะไปก่อนไปแม่ไปเขาบอกขึ้นโรงพักคืออะไรเขาบอกว่าเป็นโรงพักที่สวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่เอาสิอาจารย์ซ้อมไว้อีกหน่อยอาจารย์ขึ้นบ่อยไม่เอาไม่เหมือนพี่พศฟ้องคนอื่นตลอดอ้าว